ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงใครที่ชอบรับประทานวุ้นเย็นๆชื่นใจวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีวุ้นมะม่วงสาวรสมาฝากนะครับสำหรับวุ้นมะม่วงถ้าใครทำก็อาจจะได้แค่วุ้นผสมเนื้อมะม่วงเท่านั้นนะแต่ไม่ใช่นะสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เรามีไข่และยังมีกะทิด้วยหอมอร่อยนุ่มละมุนกว่าไข่แน่นอนเพราะว่าส่วนผสมของไข่ที่กำลังขึ้นฟูจะต้องเทด้วยส่วนผสมของวุ้นที่กำลังเดือดๆหูมันเป็นเทคนิคแบบระดับไฮเทคมากคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการใส่เนื้อมะม่วงบดละเอียดเป็นมะม่วงสุกคุณผู้ชมจะเลือกเอาเป็นน้ำดอกไม้หรือเป็นอะไรก็ได้ใส่ลงไปในหม้อซะก่อนซึ่งตอนนี้มะม่วงก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองสามารถรับประทานได้อย่างอร่อยนะคุณผู้ชมนะใส่ผงวุ้นตรานางเงือกแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็ต้องใส่ขวดนี้ด้วยคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับหอมกลิ่นกะทิมากคนผสมส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันก่อนเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็เปิดไฟคนตลอดเวลาในระหว่างที่รอให้ส่วนผสมตรงนี้เข้ากันดีเราก็จะมาเตรียมอีกส่วนผสมหนึ่งนั่นก็คือไข่ไก่สดสูตรฟรีเรนจ์เอกปลา KCF น้ำตาลทรายสวยและเก่งด้วยคุณผู้ชมเอาละส่วนผสมไข่เราเริ่มขึ้นฟูมากแล้วและส่วนผสมของกะทิและมะม่วงในหม้อของเราก็เริ่มจะเดือดแล้วใส่สีเหลืองไข่สีผสมอาหารลงไปนิดนึงนะตอนที่กำลังจะเดือดคุณผู้ชมอย่าลืมนี่นะ Passion Fruit สาวรส Fruit Bed Preparation ตราก Nature Taste มะม่วงก็จะมีกลิ่นหอมผสมกับสาวรสนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วรีบคนผสมให้เข้ากันเอาละในขณะที่ส่วนผสมข้างนี้เข้ากันดีข้างนี้ก็ตีอยู่เอาละเดือดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมปิดเตาส่วนผสมไข่ที่ขึ้นฟูและส่วนผสมของมะม่วงที่กำลังเดือดคุณผู้ชมใส่ลงไปไข่จะสุกเลยนี่แหละวุ้นของเรานะจะละเอียดเนียนแล้วก็อร่อยอร่อยคุณผู้ชมถ้ามีไข่อยู่ในนี้ด้วยแล้วมีกะทิด้วยตีผสมให้ทั้งหมดเข้ากันพักส่วนผสมนี้ไว้พออุ่นๆเดี๋ยวเราหยอดลงพิมพ์นะคะคุณผู้ชมต้องเตรียมพิมพ์ซิลิโคนรูปทรงที่คุณผู้ชมชอบและหมายตาไว้ก่อนนะครับถ้าส่วนผสมของวุ้นเย็นเท่าอุณหภูมิห้องเราก็นำเข้าตู้เย็นนะครับขนมไม่เย็นสนิทจะทรงสวยงามมากคุณผู้ชมนำออกจากพิมพ์ซิลิโคนนะครับแล้วก่อนจะรับประทานก็ควรจะทำให้มันสวยยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมวิปปิ้งครีมวางด้วยเชอร์รี่ให้มันดูสวยงามนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟนะครับและสำหรับช่วงหน้าก็มีของอร่อยรอคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมอาจารย์เมย์กับน้องนานาจะทำเค้กหมูหยองนะครับเค้กหมูหยองเนี่ยคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ถ้าบอกขนมปังหมูหยองคนไทยชอบมากใช่ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูพายวุ้นมะนาวซาวครีมผสมบิสกิตบดละเอียดน้ำตาลทรายแดงและเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันร
รุลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้ทางด้านล่างและด้านข้างของพิมพ์หนาประมาณครึ่งเซนติเมตรนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวผสมผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและนมสด UHT รสจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำมะนาวกลิ่นมะนาวชนิดน้ำและซาวครีมคนให้เข้ากันพักไว้ให้อุ่นเทส่วนผสมวุ้นมะนาวซาวครีมลงในพิมพ์ที่มีบิสกิตกรุไว้แล้วจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้วยมะนาวหั่นเป็นแว่นเลมอนหั่นเป็นแว่นให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพายวุ้นมะนาวซาวครีมเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เรามีเมนู Mix Berry Waffle มาฝากค่ะละลายมิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบทพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นใส่สตรอเบอร์รี่หั่นเป็นชิ้นและบลูเบอร์รี่นำเข้าแช่เย็น1คืนผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่ตามด้วยมิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบทพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสนมข้นจืดและเนยสดชนิดเค็มละลายคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้อุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนใส่ส่วนผสมลงในเครื่องแล้วปิดฝารอจนกระทั่งสุกดีแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทจัดวาฟเฟิลและไอศกรีมลงในจานเสิร์ฟราดด้วยผลไม้มิกซ์เบอร์รี่แช่ในน้ำเชื่อมตกแต่งด้วยเชอร์รี่และใบสะระแหน่ให้สวยงามแค่มีผลไม้ฟรุตเบทตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบทตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้